วันนี้จะมาเล่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในเวียดนามกับของไทยณเวลานี้ถือว่าเป็นยังไงโดยเรื่องมันก็เริ่มมาจากที่เจ้าของกระทู้นะครับก็ไปฟังคนดังท่านหนึ่งเขาพูดว่าเวียดนามจะแสงไทยน่าจะพูดตั้งแต่ช่วงยุค2,000ัตนต้นๆแต่ก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วแล้วอีกกี่ปีเศรษฐกิจเวียดนามถึงจะขึ้นมาแทนไทยได้มาดูความเห็นที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับว่าเวียดนามจะมาแรงจริง ความคิดหนึ่งก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังเจริญเติบโตเหมือนกับไทยหรือไม่กระจีนสักสิบยี่สิบสามสิบปีก่อนเลยก็คือมีต่างประเทศเข้าไปลงทุนที่บ้านเขาเยอะมากและประชากรก็เพิ่มมากคนจนํานวนมากก็เปลี่ยนจากคนที่มีรายได้ต่ํากลายเป็นเริ่มมีรายได้ปานกลางม,มากขึ้นมีการทํางานหารายได้และก็มีการใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นส่วนเรื่องจะแซงไทยหรือเปล่าอันนี้มันอีกยาวไกลอีกหลายสิบปีเลยแหละต่อให้พูดมาเป็น20ปี จนตอนนี้ก็ยังห่างอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ๆเวียดนามก็ไล่หลังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทุกปีเหมือนกับว่าช่องแคบมันจะแคบลงเรื่อยๆคล้ายๆกับอเมริกาและก็จีนที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยในขณะที่บางท่านนะครับก็พูดถึงเวียดนามเปรียบเทียบกับไทยว่าเวียดนามเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นดาวเด่นของอาเซียนมาคู่กับอินโดเลยนะเศรษฐกิจเติบโตสูงเหมือนกับไทยเมื่อ30ปีที่แล้ว เรื่องการลงทุนต่างชาติแซงไทยไปนานแล้วเพราะค่าแรงเขาถูกกว่าเยอะแต่ในเรื่องจะแซงไทยเนี่ยเรามาพูดกันต่อที่หลังอีกมุมหนึ่งคือเขาประชากรเติบโตสูงแล้วก็มีประชากรที่อยู่ในวัยทํางานมีมากกว่ามีแรงงานเหลือเฟือตลาดยังดูสดใหม่ยังไม่อิ่มตัวแม้แต่นักลงทุนชาวไทยเองก็ไปลงทุนที่เวียดนามเพราะกลัวจะตกลดจะแซงไทยได้เมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามองในมุมของขนาดเศรษฐกิจอาจจะแซงได้ไม่ยาก พราะอีกไม่นานประชากรเวียดนามเนะี่ยจะมีขนาดเป็นสองเท่าของไทยยังไงก็แซงนะสลับเรื่องขนาดเศรษฐกิจแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้ามาคิดดูขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามต่อให้แซงไทยได้ภายใน20ปีแต่ไรายได้ต่อหัวของประชากรเวียดนามก็ยังจะน้อยกว่าไทยอยู่ดีถ้าถึงตอนนั้นไทยยังคงติดลมรายได้ปานกลางอยู่ก็มันก็จะกลายเป็นว่าเวียดนามก็มาตกหล่มเดียวกันกันกบไทยก็คือค่าแรงเขาก็จะเริ่มแพงขึ้นเช่นกันและพอไปถึงจุดนั้น เวียดนามก็คงจะไม่สามารถแซงไทยได้ง่ายแน่แนยกเว้นแต่ว่าเขาสามารถขยับไปเป็นเหมือนกับที่ไต้หวันเป็นหรือเกาหลีใต้เป็นหรือว่าเป็นในแบบที่สิงคโปร์เป็นได้นั่นแปลว่าเว,วียดนามจะแซงไทยได้แน่นอนแต่มันก็ยากอยู่นะทั้งนี้ไทยก็ต้องตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงหรือเป็นประเทศพัฒนาแล้วในช่วงสักปี2037ก็จะดีในขณะที่เวียดนามตั้งเป้าเดียวกันในปี2045ปัจจุบันในเอเชียตะวันออก ก็ไม่ขอนับประเทศที่เป็นเศรษฐีน้ํามันทั้งหลายนะเพราะว่าพื้นฐานมันต่างกันสังเกตได้ว่ามีประเทศที่อยู่ในสถานะประเทศพัฒนาแล้วมีแค่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์เท่านั้นประเทศที่อาจจะดูใกล้เคียงที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นมาเลเซียแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็มีปัญหาของเขาพอสมควรเลยและก็น่าจะเป็นไทยนี่แหละที่เป็นถัดมามาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับก็เล่าว่าผมไปเวียดนามเมื่อปี1998 ในช่วงเวลานั้นเขาไม่มีแม้แต่ถนนสี่เลนเลยไม่มีสะพานข้ามแยกไม่มีสะพานข้ามแม่น้ําโขงเขาไม่มีทางด่วนแบบไม่ติดไฟแดงแต่เวลานั้นเมืองไทยมีทุกอย่างเลยมีสะพานพระราม9้ามีทางด่วนขั้นที่หนึ่งทางด่วนบุรพาวิถีโทรวเวถนนสี่เลนมีมากมายเลยในช่วงเวลาเดียวกันและผ่านมายี่สิบกว่าปี เวียดนามก็ยังพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กล่าวมายังไม่ถึงครึ่งแบบที่เมืองไทยทําได้เมื่อ20ปีที่แล้วเลยที่ดูจะทําได้ดีหน่อยก็คือถนนสี่เลนที่ให้มอเตอร์ไซค์ร่วมทางได้ด้วยแต่ทุกเส้นทางก็ยังคงต้องเก็บเงินผมว่าเวียดนามยังคงต้องใช้เวลาอีกหลาย10ปีเลยเดียวที่จะตามไทยมาให้ทันคนเยอะไม่ได้หมายความว่าจะเจริญตามไปด้วยนะมันยังมีปัจจัยพื้นฐานอีกหลายอย่างที่คอยฉุดความเจริญ ความคิดต่อมาครับก็บอกว่าให้คิดว่าเวียดนามเหมือนกับไทยสมัยอด,ดีตก็คือมีค่าแรงต่ําประชากรไยทางานมีเยอะมีนโยบายจูงใจให้เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานได้อน,นิสงจากการที่จีนมีปัญหากับอเมริกาอีกจีนก็เลยเลี่ยงมาลงทุนที่เวียดนามเพื่อเลี่ยงปัญหาการส่งออกแล้วเวียดนามก็เซ็นสัญญาความร่วมมือธุรกิจไปทั่วเอื้อประโยชน์แบบสุดแต่รายได้ก็ต้องส่งกลับประเทศที่เข้าไปลงทุนเยอะเช่นกัน ส่วนประเทศไทยก็มาติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางมานานแล้วแถมประเทศก็เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้วยการเกิดก็ตำ่ำแต่ประเทศไทยก็มีจุดดีเยอะนะอย่างเช่นการต้องเที่ยวถ้าหมดโควิดอาจจะกลับมาปูมแน่นอนและอาจจะมากกว่าเดิมค่าเงินเสถียรมากในย่านอาเซียนนี้ระบบโครงการสำคัญสำคัญที่มีมูลค่ามหาศาลกำลังจะเริ่มก่อสร้างเอกชนมีความสามารถมากกว่าของเขาเยอะเริ่มไปลงทุนที่ต่างประเทศก็เยอะแล้ว ในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าผมว่าการที่เวียดนามเขามีเด็กเกิดเยอะเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนกลายเป็นข้อดีของเวียดนามไปเลยคือผมไปที่นั่นไปที่ไหนก็คนเยอะเต็มไปหมดเลยสี่ถึงห้าทุ่มยังมีคนออกมาเดินเล่นริมแม่น้ําเลยมันเป็นแบบนี้ทุกเมืองเลยนะครับผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือก่อนโควิดผมไปตั้งแต่ฮานอยเวดานงโฮจิมินรู้สึกว่าเมืองเขามีความคึกคักและเศรษฐกิจดีกว่าไทยอยู่นะอันนี้เขาก็จะพูดในแง่ที่ว่า ด้วยความที่เขาม,มีประชากรเยอะแหละต่อให้มีวิกฤตอะไรก็เลยกลายเป็นว่าเมืองยังดูคึกคืนอยู่ตลอดเลยในขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าเวียดนามแซงไทยเนี่ยผมเห็นพูดแบบนี้มา30ปีแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆเลยและกลายเป็นว่าปัจจุบันไทยก็เข้าไปลงทุนในเวียดนามเยอะมากๆเทคกิจการก็เยอะมากๆเช่นกันเป็นเงินลงทุนจากไทยจากคนไทยไปลงทุนที่เวียดนามเยอะมากกว่าน,นะแล้วแบบนี้คุณคิดว่าใครจะรวยก่ากันแล้วใครจะแซงใครเหรอ ในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าหลายท่านอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นไปแล้วงั้นผมขอตอบว่าอีกกี่ปีเขาจะแซงไทยแล้วกันนะครับโดยท่านนี้นะครับก็ให้ความเห็นอีกมุมมองหนึ่งเลยนะครับก็เป็นด้านตรงข้ามกันนะครับโดยเขาบอกว่าผมคิดว่าในภาพรวมไม่น่าจะเกิน1 0ถึง15ปีหลังจากนี้ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าการที่เวียดนามจะเข้ามาเท่าไทยเนี่ยได้เท่าที่ไทยเป็นอยู่เนี่ยอาจจะนานกว่านี้แต่พอคิดถึงความเสี่ยงในอนาคต อย่างที่เจอในปัจจุบันก็คือโควิดเนี่ยถ้าเกิดเจออะไรแบบนี้อีกผมว่าโครงสร้างเศร,รษฐกิจของไทยมันดูอ่อนไหวกว่าเวียดนามอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาท่องเที่ยวของไทยติดลบเลยคือลองนึกภาพถ้าในวันหน้าเรายังพึ่งพากับการท่องเที่ยวเป็นหลักๆแบบนี้อีกก็อาจจะเจอหนักๆแบบนี้ได้อีกเหมือนกันในขณะที่เวียดนามกับการเป็นว่าโตอย่างต่อเนื่องจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างนั้นซึ่งเป็นเมกะเทรนในปัจจุบันไปอีกหลายปี นอกจากนี้บิ๊กบอยในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมักจะเลือกมาที่เวียดนามมากกว่าไทยทําให้มองภาพอนาคตล่วงหน้าได้เลยว่าอาจจะตามเข้ามาได้เร็วกว่าที่คิดอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากการวิเคราะห์ของเจ้าของความคิดเห็นนี้ครับต่อจาที่ความคิดเห็นมาครับก็บอกว่าโอกาสที่เวียดนามจะแซงไทยเรื่องขนาดเศรษฐกิจนั้นเป็นไปได้สูงมากเพราะเรื่องของขนาดของจํานวนประชากรเนี่ยล้วนลวนเลยที่เวียดนามจะทิ้งห่างไทยไปเรื่อย แต่ถ้าว่าเรื่องรายได้ต่อหัวนี้ยังแยกอ,อยู่นะครับที่เวียดนามจะแซงไทยได้ซึ่งจากการที่ผมเคยไปที่เวียดนามมาหลายครั้งผมพบว่าชาวเวียดนามเขาเลี้ยงดูบุตรแบบให้ใช้ชีวิตที่ประหยัดเรียบง่ายและก็เคยชินกับความแออัดคับแคบของสภาพบ้านเมืองที่อยู่อาศัยได้ดีกว่ากลายเป็นว่าเขาจึงกล้าที่จะมีลูกจํานวนเยอะๆและนิยมที่จะย้ายจากชนบทเข้ามาตั้งรกรากในเขตเมืองมากกว่าคนไทย กงเทตบาก็บอกว่าเวียดนามจะแซงไทยได้ก็มีแค่เรื่อง GDP เท่าน,นั้นแหละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากๆเลยเพราะปัจจัยของตัวเลข GDP ส่วนใหญ่มันมาจากการบริโภคภายในประเทศแต่ใน,นประเทศที่เขามีประชากรเยอะกว่าเนี่ยมันก็ย่อมมีโอกาสที่ GDP จะใหญ่โตได้มากกว่าประเทศที่มีประชากรน้อยกว่าอยู่แล้วนั่นก็เป็นเรื่องจริงนะและเวียดนามปัจจุบันมีประชากรเป็นร้อยล้านเลยซึ่งอัตราการเพิ่มก็ยังไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด คิดว่าถ้าไทยยังพัฒนาอยู่ตลอดไม่หยุดอยู่กับที่ GDP ของเวียดนามจะแซงไทยแน่ๆใน,นอีกมากกว่า30ปีใครเอาเรื่อง GDP เวียดนามจะแซงไทยมาพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องสีเลียดอะไรเลยแต่อย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยตัวเลขที่ควรจะสนใจมากกว่าก็คือ GDP ต่อประชากรไม่ใช่ GDP ทั้งหมดคือมี GDP เยอะแล้วมันมีประโยชน์อะไรล่ะพอหารเฉลี่ยแล้วมันต่ำในขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็วิเคราะห์ว่า กว่าขนาดเศรษฐกิจเวียดนามจะแซงไทยต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า24ปีจากวันนี้โดยเขาก็วิเคราะห์ว่าถ้าสมมติให้เศรษฐกิจทั้งสองประเทศกลับมาเติบโตนะถ้าโรคระบาดผ่านพ้นไปกลับมาเติบโตเฉลี่ยเหมือนเดิมช่วงสักปี2009ถึง2019สมมุติว่าไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ3%และเวียดนามเติบโตเฉลี่ยละ6%นั่นหมายความว่ากว่าที่เศรษฐกิจเวียดนามจะเข้ามาเท่ากับไทยได้นะหรือว่าแซงไปได้ ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20ปีเลยนะบางคนอาจจะบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเวียดนามพัฒนาไปไกลอา้าวแล้วของไทยล่ะไทยมีทั้งรถไฟฟ้าเส้นทางยาวรวมติดระดับโลกมอเตอร์เวสเส้นใหม่ๆรถไฟความเร็วสูงสนามบินสวนุวรรณภูมิเฟส2อ,อัพเกรดสนามบินเลยต่างๆหรือแม้แต่ตามต่างจังหวัดก็มีการขยายถนนจาก2เลนเป็น6เลนมีให้เห็นจนเยอะมากๆเลยเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้ว แบบนี้ควรจะเอามาคิดด้วยไหมว่าเวียดนามไปไกลกว่าไทยจริงเหรอเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าไทยนําไปไกลมากๆแล้วจนไม่ต้องพูดถึงโอเคครับสหรับเรื่องนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างขอจบองคเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสักการับชมครับสวัสดีครับ